ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดอย่างไรครับนีโน่15ปี170เซนติเมตรครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือจงสนั่นน้ำเงินนีโน่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคอฟฟี่ฟาร์มนะครับออกบูธที่เมืองทองงานโอท็อปนะครับซาเลนเจอร์นะครับ3ก็บูธยูๆนะครับ3 4เสาร์ที่46ถึง47นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์ของกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มนะครับ0899672216 0899672216ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับผู้3วันนี้รวดเร็วเลยฝ่ายแดงจงสนั่นน้ำเงินมีโน่นะครับวันนี้ชูชีพตรีโภคานี่ดูตลอดนะครับอ้าวสบายใจสมพรอ้าวดร.ช้างลุ้นมาอ้าวลุ้นเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงจงสนั่นน้ำเงินมีโน่อ้าวการสมพรสับชกก็เมื่อคืนนี้อุทัยธรรมอาสานะครับจัดงานวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์แล้วครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไปกันมากมายครับมากหน้าหลายตาครับต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นเลยครับหน้าจอทีวีขณะนี้ท่านนายกสมชาติเด็ดดอนสทเมจิรัชยาและก็ผอ.นิยมกิจหนองสวงครับอีกหลายคนนะครับสทโรจน์สุราษฎร์ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับจงสนั่นครับนี่ดาวดังจากภาคใต้ครับมาเปิดตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้มาไฟแรกด้วยการพลิกชนะเสือบอลครับแล้วก็ล่าสุดชนะนกยก3สีถนนชัยแล้วก็วันนี้นะครับรองผู้บังคับการตำรวจนี่ชัยชันเซานะครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนี่ดูอยู่นะครับผมแล้วก็อดีตมวยดีมวยเก่งด้วยเด่นคดีแขวงคเนลุ้นอยู่ที่บางแสนนุ่นด้วยอ้าวขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามมวยดีวิถีไทยมาโดยตลอดนี่ครับปีที่13แล้วนะครับสำหรับมวยดีวิถีไทยดูคู่แรกครับอีโน่พยัคฆ์อรุณครับจัดจ้านมากๆนะครับเด็กคนนี้ครับหลากหลายครบเครื่องครับซ้ายทั้งแถบครับวันนี้เจอกับจงสนั่นที่เรื่องของการผ่านมวยกระดูกกระเดี่ยวจะดีกว่าครับแต่เสียเปรียบรูปร่างอ่ะลองไปบวกลบคูณหารกันดูครับแล้วจะเชียร์ใครนั่นแหละครับลองชั่งน้ำหนักลองวิเคราะห์ดูครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับหนักแรงอยู่กับกางเกงสีแดงครับครบเครื่องหลากหลายครับกางเกงสีน้ำเงินแล้วครับนีโน่พยัคฆ์อรุณครับนี่ต้องบอกว่าค่ายมวยพยัคฆ์อรุณยังไม่หมดดาวรุ่งนะครับค่ายนี้ก็ต้องบอกว่ายืนหยัดยาวนานในวงการมวยเมืองไทยแล้วครับถึงแม้ว่าอดีตหัวหน้าคณะคนดังจะล่วงลับไปแล้วนะครับครูตุ้ยยอดธงเสนานันท์ครับแต่ค่ายังอยู่นะครับในเรื่องเชิงไม่ต้องห่วงเชิงไม่อยู่ในอันดับต้นๆในประเทศไทยนะครับพยัคฆ์อรุณมาดูนีโน่รายนี้นะครับแหมรูปร่างน่ารักแหมไม่มีเนื้อเท่าไหร่ซ้ายล้วนๆเลยฝ่ายแดงจงสนั่นนะครับสิทธิ์ทนายเคเอ้าหลากหลายครบเครื่องนะครับนีโน่เป็นมวยที่แหมเก่งเกินวัยแหละครับอายุน้อยครับมาดูวันนี้ครับจะผ่านจงสนั่นได้หรือไม่ได้ครับจงสนั่นก็พยายามเดินเปิดเกมนะครับเล็กกว่าต้องลงทุนนะครับหมายถึงรูปร่างนะครับพักแป๊บหนึ่ง1กันยายนครับล็อกวันไว้ให้ดีครับล็อกเป้าให้แน่นครับแหมมวยดีมวยดังนี่เต็มอัตราเลยครับเรียกว่า9คู่เอกหลักๆครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นจรวดศึกเจอกับซุปเปอร์เล็กขนองศึกเจอกับเพชรอู่ทองพรอยวิทยาเจอกับชัยสสต้อยแปดริ้วลูกขวัญเจอกับศักดิ์เล็กชาติพิชิตเจอสแกงามสุไลมานเจอกับล่าฝันครับแล้วก็ยังมีมวยดาวรุ่งทางภาคใต้อีก3คู่ครับหดเวทีน้ำเงินซ้ายล้วนๆเอ้านีโน่นะพยัคฆ์อรุณแหมมวยค่ายพยัคฆ์อรุณนี่เดี๋ยวมันจะเป็นมวยขวาเนี่ยสมัยในอดีตนะยอดธงเสนานันท์ไม่ว่าจะเป็นแสนเหลี่ยมตัวนิดเดียวอ่ะแต่แชมป์ตั้งหลายรุ่นนะครับมาดูนีโน่รายนี้ซ้ายแม่หน้าตายังเด็กเลยฝ่ายแดงตรงสนั่นนะครับวัย15ปีนะครับยังละอ่อนอยู่เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับฝีมือไม่ธรรมดาครับตัดล่างเอาทางด้านของจงสนั่นสิทธนายเคหรือว่าสักไครทองครับลงไปกองกับพื้นเวทีครับนักชกวัย17ปีพกดีกรีแชมป์ภาคใต้มาด้วยครับจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ไฟนี้ซ่อมอยู่ที่มอภูวนาแข้งขวาอย่างที่เรียนไปครับหนักแรงอยู่กับกางเกงสีแดงนะครับไม่ง่ายครับเกมของจงสนั่นวันนี้ครับนีโน่เนี่ยครับพยายามบวกสวยๆนะครับแล้วก็ความหลากหลายและค่อนข้างจะพลิ้วเลยครับเก็บอาวุธดีจงสนั่นเดินนะครับยืนคุยนานไม่ได้ครับต้องถึงตัวตลอดครับเตะขวาครับเกี่ยวได้อ้าวแหมล้มไม่ล้มนะครับแยกออกมาครับสุนทรศรีโบราครับสับมือชกต่อครับจงสนั่นขยับเดินเร็วขึ้นเอ้า
นี่นะครับวันนี้เฮเซงเด่งคือดีแขวงคะแนนนี่ดูอยู่ที่บางแสนไปบางแสนต้องนึกถึงเขาเลยนี่เอ้าต่อยไปจงสนั่นน้ำเงินนีโน่ซ้ายแทงไปเตะไปซ้ายครับขวาครับเริ่มที่จะปล่อยของนะครับทางด้านของจงสนั่นนั่นแหละครับหมัดลงซ้ายหน้าแล้วก็ตบด้วยขวาแล้วครับค่อยๆขยับคู่ครับตอนนี้จงสนั่นตัวเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารายนี้หนักแรงครับแข็งแรงแล้วครับสับล่างก่อนครับหมัด1 2มานีโน่ครับต้องการตำรารับดีๆครับช่วงนี้ครับละได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นนอกได้เห็นในครับเพียงแต่ว่าในนี่อาจจะยังไม่ 100% ครับยังตีแบบประคองครับถีบเอาไว้ครับ5ยกนี้ต้องบริหารพละกำลังให้ดีครับยืดหยุ่นให้เป็นลูกนี้ถีบหลวมไปหน่อยจับได้ไหมจับได้แล้วตีไม่ได้นะครับเจอเวียงล้มครับแม่โอ้โหเด็กเลยนะครับอายุน้อยนีโน่เอาถึงขนาดเข้าอีกซ้ายไปเตะไปแม่ซ้ายอีกทีนึงเอาแทงไปนี่นะครับนี่แทงนี่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเอา8 นิ้ว 8 นิ้วเอาดูอยู่นี่เอาสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงเอาเปิดเกมครับหาเหมือนเดิมนะครับทางด้านของจงสนั่นหมดยกก่อนครับชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวดูนะครับและช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานในยกที่ผ่านมานำมาทวนความทรงจำกันอีกครั้งครับเนี่ยครับทางด้านของนีโน่นะครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายนะครับออกได้ปราดเปรียวดีเหลือเกินครับทางด้านของนีโน่รูปร่างโครงสร้างดีมากครับเด็กคนนี้ครับชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่เลยครับในวันนี้แต่ว่าวันนี้เจอเบอร์ใหญ่ครับดูนะครับจงสนั่นหัวไหลหนาปึ๊กเลยครับย้ำอีกครั้งนึงครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดนะครับ0982364622 0982364622ครับโทรมาครับรับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีครับทำไมต้องย้ำบ่อยเพราะพ่อผมก็เป็นโรคไตเหมือนกันครับต้องฟอกไตครับอันตรายครับรักษาเบื้องต้นนะครับป้องกันไว้ก่อนครับกับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตครับ0982364622เอามาลุ้นบนเวทีเลยครับไปแดงตัวสนั่นน้ำเงินดีโน่แม่ดีโน่ซ้ายนะซ้ายแต่ว่าดูหน้าตาเด็กมากเลยโอ้ยวันนี้นี่ครับหลายๆคนมาลุ้นภายในสนามเลยนี่ชูชีพตรีโภคาลุ้นเลยซ้ายเอาเตะผ่านหัวไปเอาขวาไปเอาลุ้นติดตลอดเอามาปล่อยล็อกไว้โอ้โหเอาแล้วครับวงในพยายามจะไล่แขนขวางหน้าแต่งตัวนานกรรมการแยก